สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับมอบทุนกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีผลิตช่างเทคนิควิศวะเคมีปีที่12ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับมอบเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจำนวน 8,500,000 บาทประจำปีการศึกษา2562เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี V-Shape วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุธดร.สุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีหรือ V-Shape ซึ่งจัดการเรียนการสอนณวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุธจังหวัดระยองได้รับการยอมรับว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาอาชีวะสาขาปิโตรเคมีให้เป็นคนเก่งทั้งด้านทักษะวิชาชีพคุณธรรมจริยธรรมมีกระบวนการคิดและวิธีทำงานที่เป็นระบบโดยมีรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่พัฒนาทักษะชีวิตเชื่อมโยงกับโลกการทำงานและการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการระดมทรัพยากรการวัดผลและประเมินผลร่วมกับสถานประกอบการรวมถึงการสร้างเส้นทางอาชีพมาอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันระยะเวลา12ปีซึ่งเป็นระยะที่4ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีงานรองรับทั้งหมดและได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ในระดับเดียวกันค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมีได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอันได้แก่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุธสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหมู่นิธิศึกษาพัฒน์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะในการผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะช่างเทคนิคที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านปิโตรเคมีปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วทั้งหมด9รุ่นและกำลังจะจบในปีการศึกษา2561ช่วงเดือนมีนาคม2562รวมจำนวน348คนค่ะวันนี้เนี่ยมีการรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการเป็นงบประมาณสนับสนุนเนี่ย8ล้านบาทแต่ประมาณจาก6บริษัทด้วยกันนะครับแล้วก็จากการสรุปของโครงการเนี่ยเราพบว่าบริษัทนั้นเนี่ยได้แจ้งผลซึ่งวันนี้มีการประชุมว่าเด็กที่ไปทำงานแล้วเนี่ยนะจากที่จบไปแล้วในทำงานเด็กได้มีพฤติกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทเช่นในเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของลักษณะนิสัยเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของความรู้เป็นไปตามมาตรฐานและก็เป็นมาตรฐานสู่สากลนั้นโดยโครงการเนี่ยถือว่ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับพึงพอใจเป็นมากและเป็นโมเดลที่จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของความร่วมมือกับผู้ประกอบการกับอาชีวะหรือก็วิไลได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางโอกาสต่อไปนี้เนี่ยได้มีการประชุมกันว่าเราจะร่วมกันพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรนะที่จะต้องให้ทันสมัยปรับหลักสูตรในระยะเวลาที่6เดือนประมาณ6เดือนเนี่ยน่าจะปรับครั้งหนึ่งนะแล้วก็พัฒนาการเรียนการสอนเช่นมีแล็บที่เป็นทันสมัยแล็บทางด้านปิโตรเคมีนะมีการพัฒนาบุคลากรร่วมกันให้โรงงานเป็นโรงเรียนให้โรงเรียนเป็นโรงงานนะครับสิ่งนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งคือในที่ประชุมยังได้ระบุที่จะต้องสร้างเด็กตัวนี้
ให้เป็นเด็กที่อยู่ในศตวรรษที่21นั่นคือเป็นเด็กที่มีสื่อสารในเรื่องของภาษาเนี่ยดียิ่งขึ้นนะมีทักษะดียิ่งขึ้นในทุกเรื่องเช่นซอฟต์สกิลคือทักษะเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ส่งผลต่อการทำงานปฏิบัติงานได้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ